สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับพวกเราทั้ง12คนก็อยู่กันที่ตึกเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผมก็กำลังจะมารอขอบคุณนะฮะผู้บริหารครับผมแล้วก็พี่ๆพนักงานที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับว่าที่สนับสนุนพวกเรา True Academy Fantasia มาถึง6ปีแล้วนะครับผมก็ตอนผมอยู่เมืองนอกนะครับผมขอเล่านิดนึงว่าผมก็ทำอยู่ตามไนท์คลับต่างๆครับอยู่แถวๆพัทนีบ้างคิงสตันบ้างอะไรแบบนี้ครับลักษณะงานก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าเราต้องมาเหมือนกับเดียวกับพวกคนที่เมาครับส่วนมากนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เมาส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับคนที่เมาส่วนมากจะมีปัญหามากกว่าแล้วก็จะบางทีทายไม่ได้ไม่ค่อยได้ว่าเขาจะทำอะไรบางทีอยู่เราแค่เข้าไปคุยเขาดีๆบางทีหันมาเอาขวดตีหัวอะไรแบบนี้ครับก็เคยโดนมาแล้วนะครับก็คือก็ต้องดูแลตัวเองครับยิ่งแบบมี life insurance อย่างเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยครับก็ดีมากๆครับเพราะว่ายิ่งถ้าใครไลฟ์สไตล์คล้ายๆผมนะครับแบบทำงานคล้ายๆผมก็คือเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยมีlife insurance มาเลยคืออะไรบาดเจ็บอะไรก็ต้องไปดูแลเองหมดนะครับก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ถ้ามีประกันชีวิตแล้วก็จะรู้สึกแบบยังไงมันปลอดเป็นอะไรไปก็อย่างน้อยเขาก็เทคแคร์ให้ครับสำหรับเบลนะคะก็มีประสบการณ์สดๆร้อนๆเลยจากในบ้าน AF นะคะก็คือป่วยเป็นไมเกรน2รอบต้องแอดมินไป2รอบเลยแล้วโชคดีค่ะที่มีสปอนเซอร์ใจดีแล้วก็เลยแบบว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลฟรีแต่ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยตอนนี้อาจจะยังป่วยอยู่แล้วไม่หายนะคะก็ยังไงเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ามีประกันชีวิตไว้ก่อนเพื่อแบบว่าอนาคตเราไม่แน่นอนนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะก็อยากแนะนำทุกคนนะคะให้มาแบบทำประกันชีวิตกันดีกว่าเพราะว่าเพื่ออนาคตค่ะครับผมสำหรับผมนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือรถชนนะครับผมถึงกับแบบต้องผ่าตัดศีรษะเลยทีเดียวครับผมก็คือวันนั้นผมกำลังจะไปห้างกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนก็ขับรถซิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสียหลักชนกับข้างทางครับจนแบบผมไม่รู้เรื่องเลยครับแบบปุ๊บตื่นขึ้นมาปุ๊บออกมาจากประตูรถแล้วมันชาทุกอย่างมันชาไปหมดแล้วก็มาส่องกระจกปุ๊บหน้าผากยุบไปเลยครับแล้วพอมาเอ็กซเรย์ก็รู้ว่าแบบกะโหลกหน้าผากร้าวไปครับใช่มันเปลือกไข่ครับก็เลยต้องแบบผ่าตัดศีรษะเอาเหล็กเข้าไปในศีรษะเนี่ยครับก็แบบหมดเงินไปเป็นแสนนะครับแสนกว่าเพื่อทำศัลยกรรมกับหน้าผากนะครับคือตอนนั้นก็ไม่มีประกันอะไรเลยก็แบบพ่อแม่ก็ต้องแบบรับผิดชอบเต็มๆครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับผมว่าอุบัติเหตุนะครับเกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่จริงๆครับคือแบบวินาทีเดียวนี้สามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับแบบอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับผมครั้งหนึ่งผมจำได้ตอนผมเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะฮะตอนปี2009ครับตอนนั้นโอ้โหแบบทรมานมากผมเคยเล่นฟิตเนสมาก่อนแล้วน้ำหนักผมอ่ะเยอะมากตอนนั้น65ฟิตเลยแหละเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นผอมลงไป10โล7 วันฮะตอนนั้น7วันหมดไปประมาณ 3-4 หมื่นนี่แหละฮะก็คือช่วงนั้นช็อตมากเนี่ยที่บ้านก็คือแบบแม่ก็เลยคิดว่าเราควรจะทำประกันหาประกันทำได้แล้วแหละเราหาที่ที่ซัพพอร์ตเราได้ในอนาคตนะมันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะฝากทุกคนด้วยนะครับว่าควรจะทำประกันครับนี่ฮะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตฮะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะให้ทุกคนได้ซัพพอร์ตตัวเองนะฮะในอนาคตนะครับขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง12คนนะครับขอขอบคุณผู้บริหารเมืองไทยประกันชีวิตนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนพวกเรา True Academy Fantasia มาตั้ง6ซีซั่นแล้วครับใช่แล้วสุดจ้ะก็มีความสุขมากๆครับที่พี่ๆให้โอกาสพวกเราได้มาเยือนในจุดนี้เพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆไม่มีพี่แฟนคลับไม่มีพี่ๆเมืองไทยแฟนชีวิตแล้วก็จะไม่มีวันนี้ไม่ได้มาเยือนในจุดนี้แน่ๆครับก็ขอฝากเงินฝากตัวแล้วก็ขอขอบคุณตรงนี้นะขอบคุณมากครับค่ะ
่ะก็ Tour AF 10ปีนี้นะคะก็นับว่าเป็นปีที่6แล้วที่เมืองไทยประกันชีวิตเราได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยอะค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องๆก็เข้ามาที่เมืองไทยประกันชีวิตอีกครั้งนึงก็เข้ามาขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เด็กๆก็มาสวัสดีเห็นถึงพัฒนาการอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยโตขึ้นนะคะดูมั่นใจมากขึ้นนะคะเทียบจากครั้งแรกๆที่เราเห็นกันค่ะประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะที่เคยเจอมานะคะก็นึกถึงเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นตอนประมาณม.1 นะคะแต่ก่อนเนี่ยมันจะขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะแข่งกับเพื่อนคนหนึ่งว่าแบบใครจะไปถึงโรงเรียนก่อนกันแล้วก็วิ่งแข่งกันคือลงรถเมล์ปุ๊บแล้วก็แบบวิ่งแข่งกันเข้าโรงเรียนนะคะแล้วบังเอิญเพื่อนแบบเหมือนวิ่งตัดหน้านั้นแล้วมันก็เลยสะดุดขาเขาล้มแต่มันไม่ได้ท่าสะดุดธรรมดาเคยเห็นซูเปอร์แมนไหมคะมันก็พุ่งแบบถลายไปบนพื้นนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงเปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยหน้าโรงเรียนนะคะทุกคนเห็นหมดว่าวันนั้นใส่กางเกงในสีอะไรอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายอะค่ะเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้คาดคะเนได้มาก่อนก็อยากให้ทุกคนระวังตัวแล้วก็คิดให้ดีๆในการที่แบบเราจะทำอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินเหินทั่วไปธรรมดามันอาจจะทำให้เราเสี่ยงได้นะคะในทุกสถานการณ์สำหรับเหตุการณ์ของทางเบียร์นะครับเมื่อตอนเด็กๆนะฮะทางเบียร์ก็ไปขายของกับคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นหลังรถกระบะนะครับไป3พี่น้องก็เล่นกันแล้วก็ท้ายรถกระบะก็พับลงทำให้นิ้วโป้งทางเบียร์ขาดนิ้วโป้งเท้านะฮะแล้วก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็สรุปก็คือต่อนิ้วได้คือจะบอกว่าชีวิตคนเราครับมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เรามีประกันชีวิตดีๆคอยสนับสนุนคอยสนับสนุนพวกเราครับคือแบบทำให้ชีวิตเรามั่นคงมากขึ้นและที่สำคัญเราก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเดินออกไปข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างยังไงก็ทำประกันชีวิตไว้เถอะครับเพราะว่ามันไม่เสียหายแน่นอนครับยังไงก็ขอฝากเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับว่าเป็นประกันชีวิตที่ดีและก็มีคุณค่ากับพวกเราแน่นอนครับผมนะครับ1 2 3เฮ้